ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเชื้อโควิด -19 ซึ่งตอนนี้หมอพยาบาลและก็เจ้าหน้าที่ต่างๆก็ทำงานกันอย่างหนักแทบจะไม่มีเวลาได้พักผ่อนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ออกมาเชิญชวนให้ประชาชนออกมารับวัคซีนเสริมภูมิต้านทานแต่ล่าสุดก็ทำเอาหลายๆคนให้ความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและก็ยาหรือว่าอย.ได้ออกมาประกาศว่าวัคซีนบางล็อตนั้นมีปัญหาซึ่งอาจจะเกิดจากกระบวนการเก็บรักษาโดยที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและก็ยากระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือนให้กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดผู้อำนวยการโรงพยาบาลนั้นมีการควบคุมและก็ดูแลเรื่องของการเก็บรักษาวัคซีนเลขทะเบียนโดยที่เป็นการแจ้งเตือนแบบเร่งด่วนปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและก็ยาอย.ได้รับรายงานวัคซีนรุ่นการผลิตเลขทะเบียนรุ่นการผลิตวันที่ผลิตวันหมดอายุมีลักษณะสารระลายของวัคซีนมีการรวมตัวเป็นจิลสายติดบริเวณด้านในของขวดวัคซีนและก็จิลดังกล่าวไม่หายไปหลังจากเขย่าซึ่งจากการรายงานก็พบว่าเพียงในแหล่งฉีดวัคซีนบางแห่งเท่านั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและก็ยาพิจารณาแล้วเห็นว่าปัญหาดังกล่าวอาจจะเกิดจากกระบวนการเก็บรักษาและก็การขนส่งที่ไม่ควบคุมอุณหภูมิให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตทะเบียนตามรัฐยาก็คือ 2-8 องศาเซลเซียสดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมผู้บริโภคให้ได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพประสิทธิภาพและก็ปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและก็ยาจึงเห็นควรให้แจ้งเตือนเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคซีนให้เป็นไปตามแนวทางและก็การบริหารจัดการวัคซีนของกรมควบคุมโรคซึ่งก็ระบุคำแนะนำสำหรับการเก็บรักษาวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทซิโนแวคจำกัดให้เก็บไว้ที่ชั้นกลางหรือว่าชั้น2ของตู้เย็นและก็ห่างจากจุดปล่อยความเย็นซึ่งทั้งนี้ถ้าหากพบว่ามีลักษณะของปัญหาดังกล่าวขอให้ระงับการฉีดวัคซีนรุ่นการผลิตที่พบและก็แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและก็ยาทราบเพื่อดำเนินการต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบและก็ขอให้หน่วยงานของท่านแจ้งเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไปด้วย